มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพศรีราชาจมบาดาลหลังพายุฤดูร้อนทำพิษจากกรณีช่วงเย็นวันที่19มีนาคม2567ที่ผ่านมาเพจ Facebook กู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาทีมงานบายพาสชุด3ได้โพสต์ภาพปรากฏน้ำกำลังท่วมถนนความสูงครึ่งคันรถยนต์บริเวณถนน331มาบเอียงแหลมฉบังช่วงปิ่นทอง1และ2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยระบุข้อความว่า 19/03/67เนื่องจากฝนตกอย่างหนักทำให้น้ำท่วมหลายจุดถนน331มาบเอียงแหลมฉบังช่วงปิ่นทอง1และ2แยกหนองใยบู่หน้าสวนเสือและอีกหลายๆที่โปรดใช้ความระมัดระวังเปิดภาพศรีราชาจมบาดาลหลังพายุฤดูร้อนทำพิษรถจมน้ำเกือบมิดคันขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ